สวัสดีปีใหม่ค่ะกับทุกๆท่านนะคะปี2558ค่ะต้อนรับแห่งปีมะแมนะคะก็ขอส่งความสุขให้กับคุณที่รักทุกท่านนะคะในปีมะแมก็ขอให้พบกับความสุขความสดใสนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงและก็สมบูรณ์ค่ะสำหรับดิฉันนะคะอาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะจะมาทำนายดวง12ราศีนะคะของคุณที่รักทุกท่านนะคะว่าในปี2558ในเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมกราคม2558นี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของโอซิริสขึ้นมาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยก็ออกจากค่อนข้างที่จะอิ่มเอมใจมาตั้งแต่ช่วงปลายปีเลยนะคะงานต่างๆที่สะสางไปเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เบาขึ้นนะคะแต่ก็มีงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้ประโยชน์กับคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำงานที่ใช้ฝีไม้ลายมือหรือใช้ทักษะความรู้ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะเรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเรื่องงานสามารถทำเงินให้กับคุณได้มากมายเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวถ้าคิดอยากจะลงทุนใหม่นะคะหรือทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะผลักดันให้คุณได้ทำนะคะแล้วก็ส่งผลดีด้วยซ้ำนะคะแล้วก็บางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปทำงานยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณกุศลหรือการทำอะไรเพื่อผู้อื่นค่อนข้างเยอะมีผู้ใหญ่ดึงพาไปนะคะก็ถือว่าเป็นกุศลผลบุญแล้วก็จะส่งเสริมดวงคุณในเรื่องของการงานตลอดทั้งปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคิดให้ใครคิดอยากจะชักชวนคุณไปทำบุญคุณรีบไปเลยนะคะก็จะเป็นการสร้างบุญอีกทางนึงด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีการวิ่งเต้นติดต่อนะคะงานเยอะก็จริงแต่การเงินอาจจะได้ช้านิดนึงนะคะมีเกณฑ์การรอคอยเกิดขึ้นแต่ได้ตามที่คุณต้องการเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนค่ะถ้าคิดว่าจะไปติดต่อเจรจาความกับใครนะคะลองหาเพื่อนคู่หูไปด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านิดนึงนะคะผิวสองสีค่อนไปทางค้ำนิดนึงเป็นคนที่สามารถที่จะพูดจาต่อรองชั้นเชิงเก่งมีการเจรจาได้ดีแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยู่เรื่อยๆนะคะไปกับคุณเป็นบัดดี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างงานให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องความรักนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือห่างเหินกันไปนะคะหรือเป็นลักษณะของความนิ่งเฉยนะคะแล้วก็คุณก็อาจจะได้เจอกับใครใหม่แบบที่ไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเกณฑ์ความรักเก่าที่เรามีอยู่มีปัญหาแล้วมีใครแทรกกลางเข้ามาบางทีมันก็อาจจะดึงความรู้สึกของคุณออกมาได้ก็จริงแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นได้ง่ายนะคะคนที่คุณไม่คาดหวังก็จะมามีบทบาทกับในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับชาวราศีกรกฎที่โสดมานานเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการมีคู่ค่ะนะคะให้อยู่กับตัวเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยๆนะคะอธิษฐานจิตดีๆแล้วคนดีๆจะเข้ามาหาคุณแต่ในช่วงเดือนนี้ยังไม่เจอใครที่เหมาะสมกับคุณนะคะก็ให้ทำบุญทำกุศลไปก่อนค่ะในส่วนของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการโรคภูมิแพ้จะกำเริบขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเรื่องของหูคอจมูกต่างๆนานาต่อมทอมซินอักเสบนะคะหรือว่าตาอักเสบนะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไซนัสอักเสบนะคะต้องระวังค่ะ